ครับนมัสการหลวงตาครับก็ไม่รู้มีการบ้านอะไรแต่เมื่อกี้ไปกราบพระพุทธรูปองค์ขาวมาแล้วก็มีธรรมขึ้นมาว่าทำใดทำหนึ่งไม่มีสองทำนั้นเธอจงเร่งพิจารณาให้ถึงเธอก็ถูกต้องแล้วเอโกธรรมโอเอโกเอกะเอกธรรมมีหนึ่งเดียวทำให้เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับไม่อาจถูกทำลายครับก็เลยถามถามว่าแล้วพิจารณายังไงอันนี้เก่งมากนะที่ถามต่อเก่งมากแล้วว่าไงตอบกลับมาว่าให้พิจารณาไตรลักษณ์แล้วเหมือนใจมันก็เลยเข้าใจว่าก็ให้พิจารณาอยู่เนืองๆเห็นอะไรก็พิจารณาแล้วเมื่อกี้กับพี่สาวยังพูดกันอยู่เลยว่าหลับตาลงไปแล้วไม่อยากจะลืมตาเลยโอ้มันสบายมากแล้วก็จับสบายมันสบายมากก็คือก็เลยเหมือนกับว่าระหว่างนั้นมันก็เลยเหมือนพิจารณาว่าตัวเราเองก็มาเรียนรู้ฟังธรรมจากหลวงตาตั้งแต่อายุ20กว่าจนตอนนี้จะ40แล้วมันก็เห็นความเสื่อมไปความไม่น่าอยู่ในโลกนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่สภาพร่างกายทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรน่ายึดถือน่าอยู่น่าพิสมัยครับหลวงตาเมื่อกี้นั่นแหละทำจนสุดยอดแล้วแต่สิ่งที่อยู่ในใจเราในภาคปฏิบัติเราไม่เห็นแล้วหลงไปก็คือมันปกติในใจถ้ามันไม่ยึดอะไรมันไม่หลงเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานมันในใจมันก็จะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันเกิดมันความมีเหมือนกับเป็นจุดเป็นต่อมเป็นนิวเคลียสอยู่ไอ้จุดหรือต่อมนิวเคลียสนี่ก็คือเกิดจากมันยังรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวเราดิ้นรนหาเรายังไม่นิพพานและดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์หานิพพานมันก็ดิ้นเอาตัวเราไปดิ้นความคิดความรู้สึกปรุงแต่งเป็นตัวเราช่วยตัวเราช่วยจิตของเราหรือช่วยใจของเราให้พ้นทุกข์นิพพานมันหลงมีตัวตนหลงยึดร่างกายขันธ์ 5รูปนามหรือยึดจิตเดิมเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็เอาตัวเราไปดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์หาทางนิพพานมันเลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นจุดเป็นต่อเป็นนิวเคลียสขังเราไว้ขังกว่าเป็นตัวตนเราไว้แล้วก็หุ้มเราไว้หมดแล้วเราก็ออกไม่ได้มันจะไอ้นิวเคลียสจะระเบิดหายไปความเป็นตัวตนในนิวเคลียสมันจะระเบิดหายไปเหลือแต่ความไม่มีได้ก็ต่อเมื่อเห็นกิริยาอาการหรือพฤติแห่งจิตหรือพฤติกรรมของจิตที่ดิ้นรนที่ค้นหาที่พยายามว่าเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรเข้าใจไหมนี่เข้าใจครับหลวงตามันต้องเห็นด้วยใจนะไม่ใช่เอาตัวเราไปเห็นนะเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจแต่เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าญาณเห็นจิตเหมือนนักตายเห็นรูปเวลาเรามีตัวเราดิ้นรนค้นหาควักค้นหาปฏิภาณในใจเนี่ยมันเหมือนเสือติดจันเหมือนเสือติดจันก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเราที่แท้หรอกมันเป็นเหมือนตัวเราเป็นเสือติดจันหาทางพ้นทุกข์เบื่อหน่ายในโลกวัฏสงสารมันก็ดิ้นรนหาทางจะพ้นทุกข์เป็นเสือติดจันเลยไอ้ตัวเนี้ยมันก็เห็นว่ามันไอ้ดิ้นรนค้นหาความพยายามเหมือนเสือติดจันอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไอ้ธรรมชาติที่ไม่มีปรากฏอะไรมันคล้ายๆกับเป็นความว่างของอวกาศเป็นความว่างธรรมชาติแต่มันไม่ใช่เป็นความว่างมันเป็นธาตุรู้ที่อยู่ในความว่างธาตุรู้ที่รู้แจ้งรู้แจ้งอะไรก็รู้ว่าเนี่ยที่เราไอ้หานิพพานควักเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งด้วยอวิชชาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแต่เราเห็นแล้วก็ไม่หลงไปเป็นมันก็จะสิ้นอวิชชามันก็จะเหลือแต่ใจที่เป็นความว่างเปล่าจากสิ่งยึดมั่นและถือมั่นแล้วผู้ยึดมั่นถือมั่นความว่างเปล่านั่นเองว่างเปล่าจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นและว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เป็นอาการว่างที่ก็ยึดกันอาการว่างผิดอันนั้นมันต้องไปกินยากันเป็นแถวเป็นแนวคืออันนี้มันเป็นว่างจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นแต่เนี้ยเราก็พิจารณาในใจว่าเรายึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่เราถึงหาควักไอ้ที่เราหาเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่น
ถ้าเราหาอะไรแสดงว่าเรายึดมั่นถือมั่นถ้าเรารู้ว่าเราหาอะไรเราก็เลิกหาซะไอ้กิริยาการที่หาอยู่มันก็หายไปมันก็ไม่มีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีกิริยาการหาและไม่มีผู้หามันก็เลยมี3อย่างคือไม่มีสิ่งที่ถูกหาไม่มีผู้หาและไม่มีกิริยาการหามันจะหายไปหมดอันนั้นคือก็จะพ้นทุกข์ดังนั้นถ้ายึดอะไรไว้ในใจอ่ะมันก็จะมีทั้งสิ่งที่ยึดแล้วก็มีผู้ยึดถ้ายังหาหนทางอยู่มันก็จะมีกิริยาการหาด้วยเรายึดอะไรเราต้องดูว่าเรายึดอะไรเราต้องหาอะไรเราจะสังเกตได้ไงครับหลวงตาก็เราหาอะไรอยู่ถ้าเราหาอะไรเราก็ยึดได้นั่นแหละเราหาอะไรทำไมเราดิ้นคนหาถูกหาผิดหาหนทางดิ้นรนค้นหาเราหาอะไรต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดว่าหาอะไรถามใจตัวเองว่าเราดิ้นทำไมวะเนี่ยกูหาอะไรวะเราหาอะไรเห็นแล้วครับหลวงตาใช่มีอาการแบบนั้นจริงๆครับเราหาอะไรแสดงว่าเรายึดอยู่ยึดสิ่งนั้นอยู่สิ่งที่เราหาเนี่ยถ้าเราไม่หาเราถ้าเราไม่ไปแหวะไปเดินหามันให้ควักแสดงว่าเราไม่ยึดมันเราก็ไม่ต้องการมันเราจะไปหามันทำไมใช่ไอ้สิ่งนั้นมันต้องมีค่าต่อใจเราจึงไปหามันอะไรเราที่เรายึดไว้มันนั่นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์อยู่แล้วเราไม่พ้นทุกข์ก็เพราะสิ่งนั้นเพราะบางทีผมจะมีพิจารณาว่าถูกผิดเอ๊ะแบบนี้ถูกแล้วแบบนี้อะไรเอ๊ะแบบนี้ผิดเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหาถูกหาผิดมันก็ชื่อมันก็บอกแล้วหาใช่อันนั้นแสดงว่าเรายึดถูกอันนี้ผิดเราก็จะไปเอาถูกแสดงว่าเรายึดถูกไปใช่เพราะถ้าไม่ได้ยึดอะไรสิ่งใดปรากฏขึ้นไม่ว่าถูกไม่ว่าผิดมันก็เป็นของเขามันก็ดับมันไปเองเพราะว่าไม่ได้ยึดนะครับไม่ยึดมันก็ดับมันไปเองเหมือนภาพอันเนี้ยไม่ยึดมันก็ดับมันไปเองไม่ยึดมันก็ดับมันไปเองเกิดแล้วก็ดับไปก็ดับไปเองแต่ถ้าหาไม่ดับสิเพราะว่ามันเอาตัวเราไปหาควักเราหาเนี่ยถึงเราหายึดหาถูกแสดงว่าเรายึดถูกเราไม่ต้องการให้ผิดแสดงว่าแท้จริงอ่ะเราไม่ยึดถูกผิดนะยึดตัวเราหรือยึดจิตใจของเราเราอยากให้ตัวเราหรือจิตใจของเรามันถูกอย่างเดียวไม่ผิดแสดงว่าจริงๆเราไม่ได้ยึดถูกผิดหรอกแต่เรายึดตัวเราอยู่เราอยากให้ตัวเราถูกไม่อยากให้ตัวเราผิดครับเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจครับผมแต่ที่จริงเรานึกว่าเรายึดถูกผิดไม่ใช่นี่ตัวเราอยู่เราอยากให้ตัวเราถูกตลอดเลยไม่ผิดอีกเลยใช่เห็นยังยึดตัวเองอยู่ยึดจังๆครับถ้าหลวงตาไม่บอกก็ไม่รู้เลยจริงๆไอ้ไม่รู้เนี่ยไม่บอกไม่รู้ก็เรียกอวิชชาแปลว่าไม่รู้โอเคแต่แม่บอกแล้วยังไม่เห็นก็เรียกว่าไม่รู้เหมือนกันบอกแล้วก็ไม่เห็นนี่วะตัวไหนวะไม่เห็นเลยอาการยังไงวะไม่เห็นเราไม่ยึดอะไรนี่วะไม่ยึดสักอย่างทำไมลูกตาว่าเรายึดบอกแล้วไม่เห็นก็เป็นอวิชชาเห็นแล้วปล่อยวางไม่ได้ก็เป็นอวิชชาใช่เพราะลูกตาบอกปุ๊บนี่สำรวจก่อนเลยเอ๊ะที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกตาถึงบอกว่ายึดถ้ายึดมันต้องมีใช่แล้วก็เลยเราก็เลยลองพิจารณาตามดูก็เออจริงใช่มันยังมีตัวที่เราคิดอยู่คือเรายึดตัวเราเองนี่แหละแล้วเราก็ยังคิดอยู่ว่าแบบนี้ถูกต้องถูกทางแล้วถูกทางแต่จริงๆมรรคมันก็มีอยู่ของมันแต่ไม่มีคนเดินอยู่บนมรรคแม้แต่นิพพานนะนิพพานก็ไม่มีตัวเราถึงนิพพานความจริงเราบอกเรายึดนิพพานแต่ที่จริงอ่ะเรายึดตัวเราอยากให้ตัวเราไปถึงนิพพานเพราะว่าเมื่อกี้แต่เราไปคิดเข้าใจว่าเรายึดนิพพานแต่ความจริงเรายึดตัวเราอยู่เพราะเราอยากให้ตัวเราหรือจิตใจของเราไปถึงนิพพานเพราะเมื่อกี้มันมีอีกประโยคนึงเหมือนกันว่าให้เร่งพิจารณาให้ถึงเธอก็คือพิจารณาให้ถึงได้แต่ไม่มีผู้ไปถึงถูกต้องก็ในพระคัมภีร์จึงกล่าวไว้ว่าทางมีอยู่ทางอริยมรรคอริยผลมีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มีนิพพานมีอยู่พูดถึงนิพพานไม่มีมันตอนจบของพระคัมภีร์ที่ว่าทางมีอยู่ผู้เดินทางไม่มีนิพพานมีอยู่พูดถึงนิพพานไม่มีถ้าไม่ดิ้นไปหาอะไรจะเอาอะไรจะช่วยตัวเราหรือช่วยจิตของเราให้ไปถึงอะไรไปได้เป็นอะไรมันจะไม่มีร่องรอยเลยไม่มีร่องรอยปรากฏให้ใครเห็นได้แล้วก็พวกยมทูตพวกอะไรที่มาเอาวิญญาณไปลงโทษก็จะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้ามันมียึดอะไรมันก็คือยึดก็คือยึดจริงๆน่ะยึดไอ้ที่เราบอกว่าเรายึดนู่นยึดนี่แต่จริงมันยึดตัวเราเช่นเราบอกยึดลูกยึดผัวยึดเมียยึดนิพพานยึดถูกเนี่ยจริงๆไม่ได้ยึดสิ่งนั้นจริงๆหรอกคือเรายึดอยากให้เราอะยึดลูกเราก็อยากให้เรายึดเราไว้เราไม่อยากว้าเวเราไม่อยากขาดที่พึ่งเราไม่อยากขาดลูก
เรายึดเราแท้ๆจริงแล้วยาวแต่เราบอกเรายึดลูกแต่เรายึดตัวเราเพราะว่าขาดลูกแล้วเราว้าเวเรายึดบอกว่าเรายึดผัวแต่จริงไม่เรายึดเราไม่อยากให้เราขาดผัวขาดเมียความจริงเรายึดตัวเราเราบอกเรายึดนิพพานแต่จริงไม่ได้นิพพานหรอกเราอยากให้เราอ่ะไม่ทุกข์เราอยากให้เราพ้นทุกข์อยากให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความจริงที่สุดเรายึดตัวเรายึดจิตใจของเรายึดทั้งตัวเราแล้วก็ยึดจิตหรือใจเป็นของเราเพราะถ้าไม่มียึดอ่ะเราไม่ยึดตัวเราไม่ยึดจิตของเราเราจะเอาตัวเราไปหาอะไรวะก็ไม่ต้องช่วยตัวเราเลยอันนั้นไม่มีร่องรอยเลยหาร่องรอยไม่เจอเลยเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไร้ร่องรอยมีหลายกัปปะกะบีที่ว่านกบินผ่านท้องฟ้าไร้ร่องรอยเพราะไม่ยึดเพื่อจะช่วยตัวเราไม่ยึดตัวเราไม่ยึดจิตของเรามันก็จะไม่ช่วยตัวเราไปเอาอะไรให้ได้อะไรเป็นไรเพราะนั้นมันก็ไม่มีร่องรอยเลยในใจไม่มีร่องรอยให้ใครจับได้เลยเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไร้ร่องรอยแต่มีคนเข้าใจผิดที่บอกว่านี้นี่ก็ยึดความว่างก็เลยควรจะได้หาไม่เจอถ้าคุณไปยึดความว่างยิ่งหาเจอใหญ่เพราะยึดความว่างมันจะมีลักษณะไปสร้างห้องกระจกใสที่ไร้สภาพมาหุ้มตัวเองไว้แล้วมีตัวเองถูกขังอยู่ในนั้นที่หาทางออกประตูหน้าต่างไม่เจอเลยถูกขังไว้ตลอดชีวิตและขังข้ามภพข้ามชาติครับขอบคุณครับหลวงตากับนมัสการหลวงตาค่ะลูกมาที่นี่ครั้งแรกค่ะหลวงตาขออนุญาตกับเรียนหลวงตาค่ะคือเมื่อก่อนก็จะเป็นเด็กเรียนตลอดแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็คือเข้าชมรมพุทธเลยแล้วก็ช่วงที่2เดือนที่ซัมเมอร์ครับช่วงนั้นก็คือไปศีล8เลยแล้วก็พิจารณาเรื่องใบไม้ร่วงแล้วก็ชีวิตมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะหลวงตาแล้วก็มาทำงานแล้วก็พอช่วงอายุประมาณ28ก็เริ่มเข้าคิดอย่างเดียวว่าแม้1วัน2วันหรือ3วันที่เราได้ถือศีล8ก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ในสายของหลวงปู่มั่นมา13ปีแล้วก็ยอมทุกอย่างที่จะทำงานที่วัดเพียงเพื่อให้ได้ใกล้ชิดแล้วก็ให้ได้เรียนรู้ธรรมะเท่าที่จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะมีอยู่วันนึงที่ลูกฝันเห็นดอกบัววางอยู่หนึ่งดอกเป็นดอกบัวตูมข้างๆมีเหรียญวางอยู่คู่กันนะคะแล้วลูกเดินเข้าไปหยิบเหรียญมาใส่ที่ฝ่ามือแล้วก็เห็นเหรียญนั้นมองพออยู่ใกล้ๆรู้ว่ามันไม่ใช่เหรียญเป็นพระธรรมจักรแล้วก็สลายอยู่ที่กลางฝ่ามือขณะนั้นจิตก็ระลึกขึ้นในความฝันว่าสัพเพธรรมะอนัตตาจิตของลูกมันมั่นใจว่าภพชาตินี้จะเป็นภพสุดท้ายของเรามันจึงวิ่งแสวงหาทางพ้นทุกข์มาตลอดค่ะหลวงตาตอนนั้นภาวนาไม่เป็นเลยพุทโธเป็นอย่างเดียวแล้วก็อยู่พักคนเดียวที่คอนโดก็จะปฏิบัติเช้าเย็นอยู่ทำอะไรไม่เป็นก็พุทโธอย่างเดียวแต่ว่ามันรู้สึกอย่างเดียวว่ากูจะไปนิพพานพอมันร่างกายมันล้าจิตมันก็ยังมีตัณหาที่อยากจะไปนิพพานก็เอากระติบข้าวเหนียวมาผูกขาตัวเองแล้วก็เดินแล้วก็ร้องไห้ไปหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างว่ามันบ้าแต่มันก็อยากจะไปนิพพานอีกวันหนึ่งมันก็บอกว่ากูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันก็บอกว่ากูจะไปนิพพานตัวนี้ก็บอกว่าถ้ามึงอยากไปนิพพานมึงก็คลานไปเงี้ยลูกก็ปฏิบัติมาด้วยความเหมือนตามหามาตลอดค่ะหลวงตาจนมาวันหนึ่งที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเมื่อปี60นะคะแล้วก็ได้เข้าใจว่าขันธ์5เป็นตัวที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดตอนนั้นที่กลับเรียนหลวงตาแล้วว่าจิตมันกลัวการเกิดมากจนตัวสั่นร้องไห้ตัวสั่นอยู่คนเดียวนั่งร้องไห้มันไม่กลัวตายแต่มันกลัวเกิดแล้วลูกก็ปฏิบัติด้วยการดูธาตุเกิดดับทั้งตัวค่ะหลวงตาจนมันเห็นเป็นแค่สิ่งหนึ่งจนสุดท้ายมันเห็นว่าเป็นความว่างร่างกายเป็นความว่างคนสองคนที่เสพกามกันอยู่ด้วยกายที่เป็นความว่างย้อมอันสีโลราบร้องไห้
จนมันเห็นว่าพิจารณาต่อมาถึงปัญญาที่ยึดไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คือมายึดจิตแล้วตรงนี้ที่เป็นจุดที่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไปผิดตรงนี้ค่ะหลวงตาพอยึดจิตเสร็จแล้วด้วยความที่มันมีอารมณ์ฌานอยู่มันมองพิจารณาจิตยังไงก็ไม่เห็นเพราะมันเห็นแต่สภาพของความว่างที่มองเข้าไปก็เห็นแต่ว่างเห็นแต่ว่างจนตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเรามองผ่านสมาธิอะค่ะมันมองยังไงก็ไม่เห็นแล้วพออาการที่มันคลายสมาธิออกเรื่อยๆแต่ว่าลูกมาเจอทางที่ผิดเมื่อเดือนตุลาค่ะหลวงตาตรงนี้น่าสนใจค่ะที่วันทางที่ผิดเนี่ยที่ได้ไปเรียนกับคนอื่นไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจว่าทำไมถึงยึดเอาตัวเราไปยึดความว่างแล้วไม่เห็นตัวเรานิพพานมันคือว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากผู้ยึดว่างเปล่าสิ่งที่ยึดมันจึงไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมุติเรียกว่านิพพานมันไม่ใช่นิพพานคือตัวเราไปได้ความว่างคือมันได้มีสิ่งที่ยึดมันก็เลยไม่มีผู้ยึดมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมุติเลยเรียกว่าความไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีผู้ไปยึดได้เป็นทุกข์แต่ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานนิพพานก็คือไม่ยึดได้เป็นทุกข์ไม่มีสิ่งที่ยึดได้เป็นทุกข์ไม่มีผู้ยึดมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติว่าความไม่มีผู้ทุกข์เนี่ยเรียกว่านิพพานไม่ใช่ว่านิพพานเราไปได้นิพพานว่างเราสอนอยู่หลายวันจะมาอยู่ที่นี่ยังไม่เห็นตัวเองยึดความว่างว่าไงทั้งที่ลูกก็ฟังธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสมามากแล้วก็เข้าใจสภาวะของนิพพานโดยปริยัติมาก็มากค่ะหลวงตาแต่เมื่อได้เฝ้าสังเกตโดยการใช้คำว่าแม่โคเล็มหญ้าอ่อนแอบชำเลืองมองลูกน้อยอยู่เนืองๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาใช้ประโยคนี้แล้วก็เราสังเกตว่าเราทำแบบนี้จิตมันก็น้อมไปพิจารณาความมีความไม่มีความไม่มีแต่มีแล้วก็เหมือนเกิดสภาวะที่เป็นวิมุตติค่ะหลวงตาแล้วก็เกิดสภาวะที่มันพิจารณาธรรมเหมือนถูกต้องอย่างทุกอย่างเลยค่ะหลวงตาแล้วแต่ว่าสภาวะนั้นน่ะมันคงอยู่2อาทิตย์ที่เราเห็นความทุกข์อยู่ห่างๆจากจิตเราอะค่ะตอนนั้นนะลูกเข้าใจว่ามันเป็นการหลุดพ้นแล้วเราพอเจอผัสสะเนี่ยเราถึงรู้ว่ามันผิดมันยังมีความเอะใจอยู่มันผิดปกติเรารู้เลยว่ามันผิดปกติแล้วก็ลูกสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็คือว่าจิตที่เคยตื่นรู้พิจารณาธรรมอย่างเบิกบานอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นจริงของสภาพของไตรลักษณ์อะค่ะมันเปลี่ยนเป็นจิตที่รู้สึกว่าตัวเองโง่แล้วก็เหมือนจมอยู่อะค่ะหลวงตามันจะสังเกตความผิดปกติเห็นเพราะว่าเราพิจารณามาแบบเดินสติปัฏฐาน4มาตลอดนะคะมันก็จะรู้สึกว่าจิตมันผิดปกติลูกๆเคยฟังธรรมจากหลวงตาจากที่เพื่อนๆที่ไปปฏิบัติด้วยกันนะคะเขาฟังธรรมแล้วก็ส่งคลิปมาให้ลูกก็เลยว่ายังไงลูกก็ต้องมาขอความเมตตาจากหลวงตาก็เลยมาที่นี่ค่ะแต่ว่าสังเกตว่าวันนั้นที่ส่งอารมณ์หลวงตาครั้งแรกหลวงตาบอกว่าให้กลับไปใช้ตัวพุทโธใหม่อย่าคิดว่าเราปฏิบัติมามากแล้วเราจะกลับไปใช้พุทโธไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกก็นำพุทโธไปใช้คู่กับลมหายใจยาวเราก็เห็นอาการที่ทุกครั้งที่จิตในสมาธิเนี่ยตอนที่ทำสมาธิได้ค่ะตอนที่อยู่ที่นี่ตอนเช้าแล้วทุกครั้งที่จิตเขารู้ทันอาการที่มันกระเพื่อมเบาๆอยู่กลางอกมันจะมีอาการตื่นขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยที่ตอนที่นำทำลมหายใจยาวพร้อมกับพุทโธค่ะแล้วมันลงลึกถึงฐานที่สงบอยู่ข้างล่างเป็นบางช่วงค่ะหลวงตาว่าเจ้าปฏิบัติผิดหมดเลยนะผิดด้วยความยึดมั่นปัดด้วยความยึดมั่นไม่ถูกเดี๋ยวที่เล่ามันถ้ามันผิดนะเนี่ยจะปฏิบัติในความจิตมั่นถือว่าไม่รู้ตัวหลวงตากับขอคำชี้แนะหลวงตาด้วยค่ะว่าเรายึดอยู่ยังไงตัวเองมันปฏิบัติแล้วก็เพ่งกันไปจนถึงฐานจิตแล้วก็ไปนิพพานตรงที่ทิฏฐิภูตังทิฏฐิจิตอะไรพอจะถึงฐานจะไม่เห็นตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะที่เขาเพ่งมองเข้าไปจนถึงฐานดูลมหายใจเขาออกแล้วก็ไปดูจิตว่างดูลมหายใจก่อนแล้วไปดูจิตว่างเราว่าเราแก้ให้ตั้งหลายวันแล้วเจ้าสุดท้ายเจ้าก็ยังปฏิบัติแบบเดิมคือเข้าไปดูจิตว่างมันไม่จมเหมือนตอนนั้นแล้วนะคะหลวงตาก็ไม่จมแต่มันหมายยึดถืออยู่เว้ย
ไอ้คนลอยเนี่ยนะมันยึดถืออยู่มันลอยดูจิตว่างอยู่มันยึดถือความว่างจิตเราว่างใจของเราว่างแล้วเป็นนิพพานแล้วเราอรหันต์แล้วมันก็จะอย่างนี้เรื่อยไปโอ้ยตายอย่างนี้มันปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นจับว่างดูใจว่างจิตว่างโอ้โหตัวนี้มันมักง่ายนิพพานว่างนิพพานเร็วภายใน3วินาทีลูกก็รู้สึกว่ามันผิดปกติค่ะหลวงตาเรายังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจ้ามาเราก็แก้ให้อยู่ตรง3วันแล้วจะมาอยู่ที่เนี่ยแต่ทำไมเจ้ายังกลับไปติดเหมือนเดิมงงมากเลยมันไม่ถูกแบบนี้มันยึดมันไม่เห็นตัวเองแต่มันเอาตัวเองไปดูมันไม่เห็นตัวเองพูดดูมันไม่เห็นตัวเองพูดชำเลืองดูชำเลืองดูแอบทำอะไรก็แอบชำเลืองดูใจตัวเองว่างหรือยังทำอะไรก็แอบชำเลืองดูใจตัวเองว่างยังว่างเมื่อไหร่ก็นิพพานแล้วมันตอนนั้นแหละขณะที่ใจเราว่างนิพพานเราก็เป็นอรหันต์แล้วโอ้โหคือลูกจะขอคำแนะนำหลวงตามันยากแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีหลายคนมาปฏิบัติแบบนี้แล้วคือเขาก็มาฟังเรานี่แน่บางคนเราก็เรียกมาว่าเจ้าเนี่ยปฏิบัติตามเราสอนแค่ประมาณ 8% ที่เหลือเจ้าปฏิบัติตามที่เจ้าปฏิบัติมาคือเจ้าแอบไปทำความว่างไปจับใจว่างไว้เข้าไปถึงฐานที่ว่างเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามที่เราสอนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงเออแต่เจ้าเราเห็นแล้วว่าเจ้ามันปฏิบัติเหมือนเดิมเราก็เห็นแล้วเรารู้จะว่าไงเราก็บอกว่าผิดตั้งแต่แรกวันที่บานตั้งแต่แรกว่าผิดแต่ยากยอมรับเลยถ้าแบบนี้ยากมันเหมือนกับคนที่เหมือนสมัยก่อนแล้วเล่นกอล์ฟก่อนที่ตอนเราเป็นผู้อักษาเราฝึกกอล์ฟอะทางสำนักงานศาลเขาก็จะจ้างโปรกอล์ฟมาให้สอนผู้อักษาตัวเนี้ยพอโปรเข้ามาสอนเนี่ยคนไหนที่ตีมาแล้วโดยไม่มีครูตีมาก่อนฝึกตีมาก่อนโดยไม่มีครูมันก็ตีตะเปตตะปะตามวงสวิงของตัวเองตอนนี้พอโปรเข้ามาสอนเนี่ยเขาก็แก้วงให้ใหม่บอกว่าวงมันผิดวงสวิงมันผิดก็จับให้ขึ้นวงสวิงใหม่พอเขาค่อยหลังไปนิดเดียวความเคยชินเนี่ยมันก็กลับไปตีวงสวิงเก่าเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็มาจับมือตีพอมาจับมือตีพอเขาปล่อยมือเขาเดินออกเขาเดินไปสอนคนอื่นเราก็ตีวงเก่าอีกเพราะว่ามันเคยชินนี่คือแบบเดียวกันผู้ที่ไปฝึกนิพพานว่างมาแล้วเนี่ยพอเราสอนพอน่าเสร็จปุ๊บก็กลับไปทำอย่างเก่าเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเขาบอกโอ้โหว่าสอนยากสู้พวกที่ไม่เคยตีมาก่อนไม่ได้พวกที่ไม่เคยตีมามันไม่มีวงที่ผิดมาเก่าก็คือสอนพบก็เริ่มต้นไปเลยที่ถูกต้องนั้นคนที่ไปฝึกผิดมาแล้วโอ้ยากเพราะว่าเผลอไม่ได้หรือรับหลังปุ๊บไปทำจากเก่าเลยขนาดเขาแก้เราโดยใช้ว่าให้เราเอามือซ้ายตีข้างเดียวห้ามเอามือขวาช่วยให้เอาตีกอล์ฟโดยใช้แขนซ้ายข้างเดียวห้ามเอาแขนขวาประคองเพราะว่าเราคอยเอาแขนขวาผักเลยเพราะว่าเราถนัดขวาแล้วเราเคยตีกอล์ฟแบบเอามือขวาดันที่จริงเขาต้องเอามือซ้ายตวัดแต่เราเอามือขวาดันลูกกอล์ฟมันก็เลยแช้งเพราะเอามือขวาตีมันก็ไม่ฮุกเข้ามาก็ต้องแช้งลอยไปมันตีไม่ตรงทางเขาแก้เราไม่ได้เราตีอยู่ตั้งนานเป็นปีๆตีเอาดีไม่ได้ไม่ฮุกก็แช้งเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนตีมาแบบเขาถูกต้องมาแต่แรกเราไปฝึกผิดมาไปฝึกวงผิดมาแก้ยากยอมรับว่าแก้ยากอย่างนี้เราหยุดปฏิบัติไปสักพักหนึ่งดีไหมคะหลวงตาไม่มันต้องใจแข็งจริงๆว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเนี่ยถ้าเขาบอกว่าผิดทางเราก็จะไปเดินทางนั้นอย่าเข้าไปทางนั้นยังไงในใจมันก็จะแอบทำเข้าไปจับความว่างเพราะเราเข้าใจว่าตรงนั้นมันไปถึงนิพพานแล้วเราเป็นอรหันต์แล้วมันยากหลายคนก็มาหาลูกตาก็เป็นแบบเนี้ยแก้ไม่ได้คือถ้าเป็นอรหันต์แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายไม่แก้ให้แก้ไม่ได้มันเลยไปแล้วมันต้องหักลำเลยพอรู้ว่าผิดต้องหักลำเพราะงั้นถ้าไม่หักลำเนี่ยมันไม่เห็นโทษเนี่ยมันตายไปมันจะเป็นเด็กพิเศษเพราะว่ามันจะถูกหุ้มไปด้วยลูกเหมือนกับลูกโป่งวิทยาศาสตร์อะแล้วมันจะไม่รับรู้อะไรเออ
พอไปเกิดใหม่อะในท้องสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เพราะอะไรมันไม่รู้ไงพอมันสร้างระบบประสาทมาหุ้มจิตที่มันไม่ปกติแล้วมันก็รู้จะสร้างยังไงมันก็เลยสร้างระบบประสาทที่ผิดปกติออกมาก็เลยกลายเป็นโรคเด็กพิเศษเขาเรียกเด็กพิเศษแต่ถ้าปล่อยไปมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นกลายเป็นเด็กพิเศษเลยก็เรียกว่าไอ้พื้นที่เซฟตี้โซนในใจตัวเองเซฟตี้โซนพื้นที่ปลอดภัยวิมานใจอะไรแล้วแต่จะเรียกบ้านน้อยหอยสังเป็นที่ปลอดภัยก็จะสร้างเซฟตี้โซนไว้แล้วสุดท้ายพอมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรก็หลบเข้าเซฟตี้โซนไอ้บ้านน้อยหอยสังเข้าไปในช่องว่างเข้าไปในวิมานใจแล้วก็พอหมดเรื่องราวใดๆก็ออกมาแล้วทำสบายใจแต่พอมีเรื่องไม่สบายใจเข้าเซฟตี้โซนไอ้พวกนี้มันสร้างอะไรก็มันก็ไม่รู้แปลกมากเลยแล้วมันก็ทุบไปแตกซะด้วยถ้ามันทุบไอ้บ้านน้อยให้สังแตกมันมีที่หลบเข้ามันก็กลายเป็นปกติคนปกติมันไม่ปกติได้เพราะมันสร้างเอาไว้สร้างหุ้มไว้แน่นหนาเหนียวที่สุดในโลกเอาวิชากันยึดมั่นถือมั่นหลวงตาแล้วตอนนี้ที่หลวงตาแนะนำก็คือว่าลูกกลับมาใช้พุทโธคู่กับความรู้สึกตัวไอ้พิจารณากายเนี่ยร่างกายถอดได้เป็นอะไรรถเตียงโกงถอดมันเล่นทั้งวันเนี่ยได้อย่ามันหลุดปั๊บจากการพิจารณากายต้องกลับมาเลยหลุดปั๊บเมื่อคืนเราก็สอนน้ำพึ่งอยู่เรื่องอะไรเนี้ยบอกว่าให้เอากายพิจารณากายตั้งไว้ไม่ให้หลุดออกไปให้ได้พอหลุดปุ๊บกลับมาเลยเราคอยจะพิจารณากายเสร็จแล้วไปจับว่างพิจารณากายเสร็จเหลือบชำเลืองดูใจพิจารณากายชำเลืองดูใจว่างหรือไม่ว่างพิจารณากายชำเลืองดูใจว่างไม่ว่างถ้าใจว่างนิพพานแล้วตอนนี้เราเป็นอรหันต์โอ้โหตายได้มันไม่มีแล้วนะหลวงตาเพราะเมื่อก่อนจุ๊จะเห็นตัวที่มันแอบสังเกตอยู่แต่ว่าช่วงหลังที่อยู่ที่นี่พอมันมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นเนี่ยลูกจะรู้เลยว่าจิตมันร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้มันแบบน้ำตาไหลเวลาหลวงตาเทศแล้วเขาเข้าใจว่าเขาเรียกวิปลาสร่างฟังร้องไห้ไปเรื่อยมันก็ร้องไห้แค่ธรรมะกระแทกใจเดี๋ยวก็ร่างฟังเอาอีกแล้วเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวให้วิปลาสมันรู้มันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยหลวงตามันไม่ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรมาทีไรก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ไม่ใช่มันก็พอไอ้ธรรมะกระแทกเยือกถึงใจเอาวิชามันจางไปจางไปสิ้นไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งอันนั้นก็สมควรร้องไห้ไม่ใช่ว่าโอ้โหมันร้องไห้เพราะมันอะไรก็ถึงใจร้องไห้ร้องไห้เจ้าจับอยู่นั่งฟังอยู่เจ้าบอกว่าไม่มีเหลือชำเลืองแต่เจ้าจับจมแช่ไปเลยมันเลยไม่ต้องชำเลืองแล้วมันแช่ในนั้นเลยกุ้งแช่น้ำปลายากถ้าจะแก้ต้องแก้ต้องใจแข็งจริงๆไอ้ตนไว้ที่การพิจารณากายถอดให้เป็นรถอะไรรถเสียงโกงทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเข้าน้ำบางส้วมเดินกินไม่ว่าจะเป็นหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็อย่าให้มันหลุดแป๊บออกไปจากการพิจารณากายถ้ามันหลุดแป๊บไปดูจิตติดว่าอยู่แป๊บไปชำเลืองใจว่างหรือยังหลุดแป๊บไปชำเลืองใจว่างอย่างอันนั้นมันเข้าล่องเดิมอีกแล้วหลุดแป๊บคิดถึงใครเปล่าหลุดแป๊บคิดถึงลูกหรือเปล่าอันนี้มันเข้าล่องเดิมอีกแล้วมันไม่ได้พิจารณากายแบบนี้บอกว่าพิจารณากายแต่คอยชำเลืองอยู่เลยไอ้นี่มันชำเลืองไอ้ชำเลืองเนี่ยชำเลืองเราก็งงมากเลยอะไรวะเดี๋ยวก็ชำเลืองเข้าไปว่างหรือยังว่างหรือยังเอาว่างแล้วนิพพานแล้วไอ้ขนาดเราเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้โหแบบนี้ไปแก้เอาแก้ยากมันเป็นไอ้วงสวิงเก่ามันติดวงสวิงมานิพพานว่างกันเป็นแถวหมดแต่ละคนมาหาเราวิปลาสเป็นแถวอยู่ๆก็โอ้โหปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมาถึงก็จะทำอะไรดูแล้วก็อึ๊บเอ้ว่างแล้วเข้านิพพานว่างภายใน3วิไม่ถึง3วิด้วยอึ๊บเอ้ว่างแล้วนิพพานแล้วออกแล้วเข้าอีกแล้วอึ๊บทำความรู้สึกให้มันว่างภายใน3วิมันเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันถึง3วิแล้วก็ออกมาแล้วอะไรวะนิพพานเองอะไรก็เข้าออกวะตอนออกมาทุกแสนสาหัสแต่ปึ๊บเข้าแล้วเนี่ยเก่งมากเลยถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นอรหันต์ภายใน3วิพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยแบบนี้สอนไม่ได้เลยแบบนี้นี่เก่งกว่าพุทธเจ้าโอ้ตายต้องฟังแล้วพุทธเจ้าต้องฟังต้องพิจารณาตามมันถึงจะนิพพานได้ต่อให้นิพพานต่อหน้าก็ต้องฟังแล้วพิจารณาตามไม่งั้นจะมีหรือจักขุบาลเนี่ยจักขุบาลนี่เดินจงกรมจนตาบอดอธิษฐานจิตไม่นอนเลยจนกว่าจะนิพพานหรือจนกว่าอะไรจะไม่ได้พรรษาหนึ่งหรือไงเนี่ยจะไม่ขอนอน
พรรษาหนึ่งหรือว่าจนกว่าจะบรรลุนิพพานเนี่ยจนตาบอดสองข้างกับจักขุบาลเนี่ยพอตาบอดก็นิพพานเลยไม่งั้นจะทำความเพียรจนตาบอดยังไงล่ะไม่ก็ถ้าอย่างนั้นนิพพานว่างไปสามวิเรื่องอะไรต้องไปทำความเพียรจนตาบอดนะแล้วองค์นึงไงพระอรหันต์อีกองค์นึงก็จำชื่อท่านไม่ได้เนี่ยเดินจนอธิษฐานจิตว่าทำไมนิพพานจะไม่ออกจากทางจงกรมอะเดินจนเท้าแตกเลือดอาบหมดแล้วก็คลานจนกระทั่งหัวเข่าก็แตกเลือดอาบไปหมดเลยก็ศอกก็มือก็แตกเลือดอาบไปเลือดนองทางจงกรมหมดเลยก็เดินก็ไม่ได้แล้วคลานก็ไม่ได้กลิ้งเอากลิ้งกันจนตัวมีแต่เลือดบนทางจงกรมนองเหมือนเอาสัตว์มาฆ่าเลยแล้วถ้านิพพานภายใน3วินาทีเงี้ยแล้วพระพุทธเจ้าจะมีไว้ทำไมจะสอนทำไมแต่ละคนจะปฏิบัติยากขนาดนี้ทำไมปฏิบัติจนเลือดอาบทางจงกรมเงี้ยปฏิบัติทำไมไม่มีหรอกถ้าอย่างงั้นไม่มีคนปฏิบัติจนตาบอดจนเลือดอาบอย่างนี้หรอกจนพระพุทธเจ้าเสด็จมาบนทางจงกรมบอกว่าใครเนาะเอาสัตว์มาเชือดมาฆ่าบนทางจงกรมจนเลือดนองแบบนี้เนี่ยแล้วก็ว่าท่านก่อนจะมาบวชเนี่ยท่านเป็นนักเล่นพินที่เก่งที่สุดแล้วสายพินเนี่ยถ้ามันตึงเกินไปอ่ะมันดีดเพาะไหมล่ะดีดเดี๋ยวก็ขาดถ้ามันหย่อนเกินไปมันดีดเพาะไหมมันดีดก็ไม่เพาะสายพินมันจะดีดเพาะได้ตรงไหนก็ต้องมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางนั่นแหละท่านจึงนิพพานโมยถ้าเข้าว่างจำเรืองดูว่างแล้วก็นิพพานแล้วจำเรืองดูใจตัวเองว่างเมื่อไหร่ก็นิพพานเราเป็นอรหันต์เลยอย่างนี้พุทธเจ้าจะมีทำไมโอ้ยอย่างนี้เก่งกว่าพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้ายังสอนให้แบบนี้ไม่ได้เลยนิพพานว่างภายในสามวิเพราะนั้นมันต้องเพียรไอ้ที่บรรลุปรินิพพานต่อหน้าพระองค์ก็คือมันพิจารณาตามแล้วมีปัญญาโผล่ขึ้นมาพิจารณาตามนะไม่ใช่ว่าว่างเลยอึ๊บว่างแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยอย่างนี้มันไอ้มันหลอกมโนมันยังในใจมันยังเชื่อว่าอย่างนั้นน่ะมันนิพพานเชื่อว่าอย่างนั้นมันคือเข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงจิตเดิมแท้ไม่ใช่มันมีคนยึดอยู่ไม่ถูกถ้าเจ้าไม่แก้มันไม่ใช่ไปแก้ที่รูปแบบนะเจ้าต้องแก้เป็นสัมมาทิฏฐิวิชชาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนเจ้าต้องรู้ว่านิพพานมันคือความสิ้นยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นแต่เจ้ามันยึดมั่นถือมั่นนิพพานไว้เราจะปฏิบัติให้ถึงซึ่งความว่างนิพพานว่างแล้วถ้าไม่แก้มิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแก้โดยกรรมวิธีตายที่เจ้าไปพิจารณากายพิจารณาอะไรก็ตามไม่ว่าพิจารณารูปแบบยังไงก็ตามเจ้าจะแอบชำเลืองดูใจว่างตลอด